โอเคค่ะและในแบบฝึกหัดที่2ของหน้านี้นะคะเหมือนเดิมค่ะให้เราหาผลลัพธ์จากช่องว่างให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อที่1นึเขาบอกว่า1สัปดาห์เนี่ยมี3วันอ่ะหสัปดาห์มี3วัน,น,วนแล้วเขาต้องการหน่วยเป็นชั่วโมงในฝั่งซ้ายนะคะดูในฝั่งซ้ายไฮไลท์สีเขียวก่อนในฝั่งซ้ายเนี่ยพี่ต้องการให้น้อง แปลงจากสัปดาห์เป็นวันก่อนแปลงให้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของฝั่งซ้ายก่อนซึ่งก็คือวันอ่ะหสัปดาห์มีกี่วันคะหสัปดาห์มี7วันอ่าหสัปดาห์มี7วันนะแล้วก็บวกกับ3วันรวมฝั่งซ้ายในข้อ1ของน้องเนี่ยมีกี่วันคะอ่ะรวมมี10วันใช่ไหมเอ่ยอ่ะแล้ว10วัน มันได้เท่ากับกี่ชั่วโมงล่ะอ่าเราจะเหลือโจทย์แค่นี้แล้วะคะ่ะแล้วนะคะ10วันเท่ากับกี่ชั่วโมง1วันเท่ากับ24ชั่วโมงขอย่อเป็นสมอนะคะ1วันเท่ากับ24ชั่วโมงและถ้า10วันก็ต้องนำา24ชั่วโมงมาคูณใช่ไหมคำตอบก็คือ240ชั่วโมง ให้แปลงเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายมือต่อไปค่ะ,ะเราแปลงให้เป็นนาทีก่อน1ชั่วโมง30นาทีเนี่ยแปลงให้เป็นนาทีแล้วนำมารวมกันก่อนแล้วค่อยไปแปลงเป็นวินาทีทีเดียวข้อ2 1ชั่วโมง1ชั่วโมงมีกี่นาทีคะมี60นาทีนะคะก็นำา60นาที บวกกับ30นาทีโจทย์ในข้อที่2เนี่ยก็จะกลายเป็น90นาทีเนี่ยเขาเท่ากับกี่วินาทีอ่ะเราต้องท่องอะไรเอ่อยมีนาทีกับวินาทีก็ต้องท่องว่า1นาทีเท่ากับ60วินาที แล้ว90นาทีล่ะก็ต้องทำไมคะต้องเอา90นาทีเนี่ยไปคูณกับ60วิใช่ไหมเราถึงจะรู้ว่า90นาทีเขามีกี่วินะคะคำตอบก็คือ5,400 ห้0วนส0 0วินาทีนะคะโอเคค่ะและในข้อที่3นะคะอ่ะ3วัน2ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับกี่นาทีให้น้องๆแปลงที่พี่ไฮไลท์สีส้มนะคะแปลงฝั่งซ้ายเนี้ยให้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของฝั่งซ้ายก่อนก็คือแปลง3วัน2ชั่วโมงให้เป็นชั่วโมงก่อน3วัน ะเท่ากับกี่ชั่วโมงเอ่ยหนึ่งวันเนี่ยเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าสามวันก็ต้องนำสามไปคูณกับยี่สิบสี่จะได้เท่ากับสามไปคูณกับยี่สิบสี่จะได้เท่ากับเจ็ดสิบสองนะคะเจ็ดสิบสองก็นำไปบวกกับอีกสองชั่วโมงแสดงว่าในข้อนี้จะได้ฝั่งซ้ายคือเจ็ดสิบสี่ชั่วโมงเท่ากับกี่นาที อ่ะ74ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีนะคะเราต้องท่องอะไรคะท่องชั่วโมงกับท่องนาทีในมาตาเวลาและ1ชั่วโมงเนี่ยจะมี60นาทีอ่ะแล้วถ้า74ชั่วโมงล่ะเราก็เอา74ไปคูณกับ60ใช่ไหมเอ่ยเราก็จะรู้จากหน่วย ใหญ่มาหน่วยเล็กก็จะนำไปคูณนะคะคำตอบคือ4,440นะคะ40นาทีโอเคค่ะและในข้อที่4นะคะข้อที่4ค่ะ7เดือน20วันเป็นกี่วันอ่ะเราไม่ต้องแปลงวันแล้วใช่ไหมคะ เพราะตรงเนี้ยในฝั่งซ้ายของตรงเนี้ยเป็นวันอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องการเป็นวันเราแค่แปลงเจ็ดเดือนว่าเจ็ดเดือนมันเท่ากับกี่วันในข้อที่สี่ก็ต้องท่องว่าอะไรคะหนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวันอ่ะแล้วถ้าเจ็ดเดือนละก็นำเจ็ดไปคูณกับสามสิบก็จะได้หนึ่งร้อยสิบอ่าเจ็ดเดือนได้หนึ่งร้อยสิบวันแล้วไปบวกกับยี่สิบวันที่เขามีอยู่รวมทั้งหมดเป็นสา 230วันนะคะและในข้อที่5ค่ะข้อที่5ก็ตรง3เดือนเนี่ยมันเป็นเดือนอย่างที่เขาต้องการอยู่แล้วใช่ปะคะเราก็ไปแปลง12ปีว่าเป็นกี่เดือนอ่ะข้อที่หจะท่องว่าอะไรคะ1ปีเท่ากับ12เดือน หปีเท่ากับ12เดือนถ้าสิเดือนล่ะก็ต้องนำสิบมาคูณกับ12นี้คำตอบคือ144เดือน12ปีก็จะเท่ากับ144เดือนและนำมาบวกกับอีก3เดือนค่ะก็คือ147เดเดือนโอเคค่ะและ ต่อไปค่ะให้หาผลลัพธ์แล้วเติมลงในช่องว่างอ่ะเป็นการเรื่องเป็นยังอยู่ในเรื่องการแปลงเวลาไปมาอยู่นะคะในแบบฝึกหัดน,นี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างไหนข้อหนึ่งจะเป็นอะไรคะหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ถ้าหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่แสดงว่าหนูก็ต้องเอาไปหารเพราะสิ่งที่จากเล็กๆไปหน่วยใหญ่เนี่ยหนูก็ต้องเอาไปหารใช่ไหมหน่วยในเรื่องเวลาโอเคเรามาทําข้อที่1กันเลยค่ะ ข้อที่1น,นะคะ600วินาทีเนี่ยเป็นกี่นาทีอ่ะเราต้องทราบก่อนว่า60วิจะเท่ากับ1นาทีอ่ะจากนั้นมี600วิใช่ไหมคะแสดงว่าต้องนำา6 0 0เนี่ยไปหารจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่เนี่ยต้องนำไปหารนำา6 0 0ไปหาร60ก็จะได้10นาที ้อนี้ก็ตอบ10นาทีค่ะและในข้อที่2นะคะ420นาทีอ่ะเรื่องนาทีกับเรื่องชั่วโมงเราก็ต้องท่องว่า1ชั่วโมงเนี่ยเขาคือ60นาทีเราจะแปลง420นาทีให้เป็น1ชั่วโมงก็โดยเอา2ขอโทษค่ะโดยเอา420เนี่ยไปหารกับ60ก็จะได้7ชั่วโมง และในข้อที่3ค่ะข้อที่สมี1,200ชั่วโมงกับหน่วยวันมีหน่วยชั่วโมงกับหน่วยวันแสดงว่าเราต้องท่องว่า1วันมี24ชั่วโมงอ่ะ1วันมี2 4ชั่วโมงใช่ไหมเราก็นำเท่าไหร่คะ1 2 0 0ชั่วโมงไปหาร24เพื่อที่จะรู้ว่ามันเป็นกี่วันนะ1ันสองชั่วโมงเนี่ยก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ50เหมือนเดิมค่ะในข้อที่สี่ เราต้องท่องมาตาเวลาก็คือท่องว่าวันกับเดือนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรกันคือ1เดือนมีทั้งหมด30วันแล้วเขาให้มา300วันถามว่าเป็นกี่เดือนก็คือต้องเอา300ไปหารกับ30คําตอบก็คือ10เดือนเข้าใจไหมคะจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่เนี่ยเราต้องเอาไปหารต่อไปคะ่ะ132เดือนเนี่ยเป็นกี่ปีคะ ก็เท่าไหร่คะนำหา132ตั้งแล้วก็หารด้วย1ปีเท่ากับ12เดือนก็เลยต้องหาร12เข้าใจไหมเอ่ยคำตอบคือ11และในข้อที่6ค่ะข้อที่6เขาบอกว่า540นาทีเนี่ยเป็นกี่ชั่วโมงเราก็ต้องท่องก่อนว่า1ชั่วโมงเขามี60นาทีแสดงว่าเราจะเอา 540นาทีไปหาร60นาทีเพราะ1ชั่วโมงมี60นาทีไงคำตอบในข้อนี้ก็คือ9ชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของวันกับสัปดาห์วันกับสัปดาห์เราต้องท่องว่าอะไรคะ1สัปดาห์มี7วันแสดงว่าเราจะเอา728วันเนี่ยไปหาร7เพราะ1สัปดาเขามี7วันไงแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น104สัปดาห์ค่ะ และในข้อที่8นะคะ5,400วินาทีเนี่ยเป็นกี่นาทีเราต้องท่องว่า1นาทีมี60วินาทีอ่า1นาทีมี60วิวินะแล้วเราเลยเอา5,400เนี่ยไปหาร60เพราะ1นาทีมี60วิไงคำตอบคือ90นาทีค่ะและในข้อที่9นะคะ72ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นกี่วัน เราก็เอาท่องก่อนว่า1วันเนี่ยเขามียี่ชั่วโมงข้อ9นะคะ1วันเท่ากับ24ชั่วโมงอ่ะแล้วถ้า72ชั่วโมงล่ะเราเอาชั่วโมงนะคะไปหารกับ24แล้วเราก็จะรู้ว่ามันเท่ากับกี่วันคำตอบคือ6วันนะคะข้อที่10ค่ะ ถึงบอกแล้วว่าเราต้องท่องมาตาเวลาให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าท่องไม่ได้เนี่ยเราจะทำโจทย์พวกนี้ไม่ได้เลยข้อที่10นะคะอ่าเราดูต้องท่องก่อนในข้อที่10เขาให้อะไรมาบ้างให้สัปดาห์กับปีความสัมพันธ์ของสัปดาห์กับปีก็คือ1ปีเท่ากับ52สัปดาห์แสดงว่า156สสัปดาห์เนี่ย เราต้องเอาไปหาร52เราถึงจะรู้ว่าเป็นกี่ปีโอเคไหมคำตอบก็คือ3านะคะสปีต่อไปค่ะในแบบฝึกหัดที่4ตรงนี้นะคะก็ให้แปลงเวลาอยู่เหมือนเดิมในข้อที่1นึ่ะคะสามร้อยยีิบวิเนี่ยจะเป็นกี่นาทีเป็นกี่วินาทีอ่ะอันนี้จากหน่วยเล็ก ไปเป็นหน่วยใหญ่อีกแล้วอ่ะแสดงว่าเราก็ต้องท่องก่อนว่า1นาทีเนี่ยเขามี60วินาทีถ้า320วินาทีก็คือเราจะนำา320ไปหาร60เราก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นกี่นาทีเป็นกี่วิแต่ในข้อนี้เนี่ยมันหารไม่ลงตัวใช่ไหมเอ่ยอ่ะแอบตัดเลขนิดนึงก็คือ6หาร32ได้เท่าไหร่นะคะ6 หาร32 6 5หห้าได้ส0สอ้าวในข้อนี้มีเศษนะคะคือเราก็จะได้5นาทีอะคะ่ะแล้วเศษที่ได้เนี่ยก็จะเป็นวินาทีก็คือสวินาทีเข้าใจไหมคะเศษที่ได้ก็จะเป็นหน่วยที่เล็กย่อยลงไปข้อที่2องนะคะ49ชั่วโมงแสดงว่าเราต้องท่องอะไรคะท่องชั่วโมงกับวันและ1วัน มี24ชั่วโมงแสดงว่านำ49เนี่ยไปหาร24 49หาร24แล้วมันได้2เศษ1ก็คือเศษ1ชั่วโมงนั่นเองเข้าใจไหมเอ่ยต่อไปนะคะท่องนาทีกับชั่วโมงชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงมี60นาทีนะคะแล้ว ข้อ3เนี่ยเขามี630แสดงว่าเราต้องเอา630ไปหารกับ60ในส่วนของพาร์ทนี้ก็จะมีเศษทุกข้อเศจก็จะไปเป็นนาทีนะข้อนี้จะได้10ชั่วโมงกับ3นาทีและในข้อที่4เราต้องท่องว่าอะไร1ปีมี12เดือนแสดงว่า39เดือนต้องเอา39ไปทำไมคะต้องเอา39ไป หารกับ12อ่าคำตอบที่ได้ก็คือจะได้3เศษ3เศษก็เป็นเศษเดือนไปเป็น3เดือนอ่ะแล้วข้อที่5ค่ะต้องท่องว่า1ปีมี52สัปดาห์อันนี้คนชอบลืมนะคะ1ปีมี52สัปดาห์1ปีมี52สัปดาห์นะคะ โอเค1ปีมี52สัปดาห์แสดงว่าเราต้องเอา58เนี่ยไปหาร52าอหารเสร็จแล้วก็จะได้อะไร1ปีกับอีกเศษ6สัปดาห์ต่อไปนะคะให้หาผลลัพธ์แล้วเติมในช่องว่างในเรื่องการบวก อ,อย่างในตัวอย่างนะคะเราก็ถ้าเขาให้บวกอย่างเช่น4ชั่วโมงบวกกับ3ชั่วโมง20นาทีเราก็จะนำในส่วนของที่เป็นชั่วโมงอะมาบวกกันที่พี่ไฮไลท์สี่ชมพูเนี่ยคือหน่วยเดียวกันจะนำมาบวกกันส่วนหน่วยที่ต่างกันก็นำไปตอบในส่วนหน่วยที่ต่างก็คือนาที เขาไม่มีตัวบวกใช่ไหมก็นามาตอบเลยว่า20นาทีส่วน4ชั่วโมงบวก3ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้7ดชั่วโมงอย่างในข้อ1ของอันนี้นะคะ6วัน14ชั่วโมงบวกกับ5วัน10ชั่วโมงอ่าเราก็เอาหน่วยที่เหมือนกันมาบวกกันก็คือ6วันบวก5วันก็จะได้เท่าไหร่คะ11วันนะคะแล้วก็14ชั่วโมงบวกกับ สิชั่วโมงใช่ไหมอ่ะเป็น24ชั่วโมง24ชั่วโมงอ่ะจำมาตาเวลาได้ไหมคะว่า24ชั่วโมงเนี่ยเขาเป็น1วันอ่ะเราก็ไม่เขียน24ชั่วโมงเนาะเพราะว่า24ชั่วโมงเป็น1วันตรงนี้ก็จะไม่มีชั่วโมงและจาก11ชั่วโมงก็จะกลายเป็น12ชั่วโมงเพราะเราเอา24ชั่วโมงตรงนี้เมื่อกี้มารวมเป็น หนึ่งวันแล้วเข้าใจไหมต่อไปนะคะ1วัน15ชั่วโมงบวกกับ7วัน12ชั่วโมงเราก็เอาหน่วยที่เหมือนกันมาบวกกันอ่ะ1วันบวก7วันเป็น8วันนะคะแล้วก็15ชั่วโมงกับ12ชั่วโมงเป็น27ชั่วโมงอ่ะ27ชั่วโมงเนี่ยมันเกิน1วันแล้ว 1>, 1วันเท่ากับ24ชั่วโมง1วันเท่ากับ24ชั่วโมง27ชั่วโมงเกิน1วันและแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น9วันจากยี่สิบเจ็ลบออกไปแล้ว24ก็จะกลายเป็น3ได้9วัน3ชั่วโมงเข้าใจไหมเอ่ย และต่อไปค่ะในข้อที่3นมนำหน่วยที่เหมือนกันมาบวกกันนะคะอ่ะ11ชั่วโมง11ชั่วโมงบวกกับ12ชั่วโมงและ40นาทีบวก4 0นาที11บวก12เป็น23นะคะแล้วก็40นาทีบวก4 0นาทีเป็น80นาทีนะคะตรงนี้แก้หน่วยเป็น ชั่วโมงกับนาทีนะคะตรงนี้เป็นหน่วยชั่วโมงส่วนตรงนี้เป็นนาทีนะคะ โอเค80นาทีอ่า80นาทีเนี่ยมันเกิน60นาทีแล้วแปลว่าเราจะปัดให้มันไปอยู่ในหน่วยชั่วโมงแทน60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง60นาทีเป็นหนึ่งชั่วโมง80ชั่วโมงแสดงว่าก็ได้อะไรเอ่ยตรงนี้แค่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น1ชั่วโมงกับ20นาทีใช่ไหม แสดงว่าข้างหลังตรงนี้จะเหลือแค่20นาทีและตรงนี้เพิ่มไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น24ชั่วโมงกับ20นาทีนะคะและต่อไปในข้อที่4ค่ะอ่านเรานำหน่วยที่เหมือนกันมาบวกกันก่อนก็คือ130นาทีไปบวกกับ50นาทีก่อนได้กี่นาทีเอ่ยได้180นาทีใช่ไหมอ่ะ้180นาทีบวกกับ2ชั่วโมง ก็ได้และสองชั่วโมงร้อยแปดสิบนาทีแต่ร้อยแปดสิบนาทีเนี่ยทำไมคะมันเกินมันเกินหนึ่งชั่วโมงไปแล้วเราจะร้อยแปดสิบนาทีเนี่ยเราจะให้แปลงให้เป็นชั่วโมงอ่ะร้อยแปดสิบนาทีเป็นกี่ชั่วโมงก็หนึ่งชั่วโมงอะ่ะมีหกสิบนาทีร้อยแปดสิบนาทีก็นำหกสิบมาหาร จะได้3แสดงว่า180นาทีเนี่ยเป็น3ชั่วโมงและนำไปบวกกับของเก่าที่มีอยู่2ชั่วโมงก็จะได้อะไรเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นไม่มีนาทีเหลือแล้วเพราะเราแปลงไปเป็นชั่วโมงหมดแล้อ่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็น5ชั่วโมงต่อไปค่ะข้อที่5นะคะ1สัปดาห์4วันอ่ะ1สัปดาห์4วัน บวกกับ4สัปดาห์5วันเอาสัปดาห์มาบวกกันในส่วนของวันก็นำมาบวกกัน1สัปดาห์บวกกับ4สัปดาห์เป็น5สัปดาห์นะคะแล้วก็4วันบวกกับ5วันเป็น9วันแต่ว่าที่เราท่องมาตาเวลาก็คือ7วันเนี่ยเขาเท่ากับ1สัปดาห์แสดงว่า9วันเนี้ยแปลงเป็นสัปดาห์ก็จะได้เท่าไหร่ละคะได้1สัปดาห์ กับอีก2วันใช่ไหมเอ่ยเพราะ7วันมี1สัปดาห์สแสดงสแสดงว่า1สัปดาห์ก็เอาไปรวมกับ5ตรงนี้เป็น6และ9ก็จะเหลือแค่2เข้าใจไหมเอ่ยโอเคค่ะแล้วข้อที่6ค่ะนำเดือนบวกเดือนจะได้9เดือนและ4 6วัน อที่เราท่องกันนะคะก็คือหนึ่งเดือนเนี่ยเขามีสามสิบวันแล้วตรงนี้มีสี่สิบหกวันและแสดงว่าสีวันตรงเนี้ยมันคือหนึ่งเดือนกับอีกเท่าไรคะหนึเดือนกับอีก16วันหนึ่งเดือนกับอีก16วันอ่าสี่สิบหกวันแปลงเป็นหนึ่งเดือนกับ 16วันก็คือเรานำา30ไปหารเพราะว่า1เดือนเนี่ยเขามี30วันอหเดือนที่ได้ตรงนี้นะคะก็จะนำไปบวกกับ9เดือนข้างหน้าก็จะเป็น10เดือนกับอีกเหลือกี่วันคะ16วันตรงนี้ก็จะกลายเป็น16วัน และต่อไปในะข้อที่7ค่ะ1ปี9เดือนบวกกับ18เดือนเราบวกหน่วยเหมือนกันก่อนก็คือ9เดือนบวก18เดือนได้เท่ากับ27เดือนอ่ะได้1ปี27เดือนใช่ไหมเอ่ยจากเดือนเนี่ยเราจะแปลงให้เป็นปีค่ะเพราะว่าที่เราท่องมาคือ1ปีเขามี12เดือนถ้าเราจะแปลง27เดือน ไปเป็นปีเนี่ยเราก็ต้องทำไมคะนำยี่ิบเจมาหารกับ12ในส่วนตรงนี้ก็จะได้อะไรเอ่ยสองปีกับอีกเหลือเศษ3เดือนก็นำสองปี3มเดือนตรงเนี้ยนำสองปี3มเดือนตรงเนี้ยไปบวกกับอ่าหปีข้างหน้าก็จะเป็น 3ปีข้างหลังจะเหลือแค่3เดือนเข้าจะไม่เอ่ยถ้ามันเกินมาตราเวลาที่เราที่เราท่องนะคะเราก็ต้องย้ายเป็นหน่วยใหญ่อย่างเช่นมันไม่มีหรอก4ชั่วโมงกับสวันกับอีก24ชั่วโมงเพราะว่า24ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นวันหวันมี24ชั่วโมงเราจะไม่พูดว่า 4วันกับอีก24ชั่วโมงเพราะว่าเราสามารถปัด24ชั่วโมงให้มาเป็น5วันได้ยี่สิบสีชั่วโมงเป็น1วันมาบวกกับอีก4วันก็กลายเป็น5วันเราจะตอบ5วันเราจะไม่ตอบ4วัน24ชั่วโมงอย่างนี้ไม่มีนะคะและตอบไปค่ะในข้อในพารที่6นะคะ,ะมาลบลบเวลากันบ้าง อย่างในข้อที่1ค่ะเวลาหนูจะลบเนี่ยหนูก็ต้องตั้งในพาร์ทของชั่วโมงกับนาทีอย่างเช่นข้อที่1นนะพี่ตั้งชั่วโมงอันนี้คือชั่วโมงอันนี้คือนาทีใช่ไหมอันนี้ก็เขียนปกติเลยตัวตั้งคือ6ชั่วโมงและตัวที่จะนําไปลบตัวที่จะเอามาลบก็คือ3ชั่วโมงกับอีก15นาที แต่ในเรื่องนี้ค่ะถ้าเป็นการขอยืมถ้าหนูยืมหน่วยนาะทีแล้วไปยืมชั่วโมงมาหนึ่งอยู่หน่วยนาะทีแล้วไปยืมชั่วโมงมาหนึ่งเพราะว่าศูนย์ลบหลบสิบห้าไม่ได้ใช่ไหมเอ่ยตรงนี้ศูนย์ศูนย์จะลบกับสิบห้ไม่ได้มันก็ต้องเกิดการขอยืมโดยจะไปยืมชั่วโมงยืมชั่วโมงมา1ชั่วโมงเขาก็จะเหลือแค่ห้าชั่วโมงแต่นาทีเนี่ย หนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบชั่วโมงขอโทษค่ะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีเพราะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีเวลาเราไปยืมชั่วโมงเขามาเพื่อที่จะมาลบกับสิบห้าเนี่ยไปยืมเขามาหนึ่งนะแต่เราเนี่ยต้องกลายเป็นหกสิบเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงของเขาเนี่ยในหน่วยชั่วโมงของเขาเนี่ยมันคือหกสิบนาทีของเราอ่ะเอาหกสิบลบสิบห้า 45นะคะแล้วก็5ลบ3ได้2ในข้อนี้เอามาลบก,กันเสร็จสับก็เลยตอบ2นาทีกับ45วินาทีอ่าหน่วยผิดอีกแล้วนะคะหน่วยต้องแก้เป็นตรงนี้เป็นชั่วโมงนะคะและและด้านหลังเป็นนาทีค่ะต่อไปนะคะในข้อที่2เหมือนเดิมเลยค่ะอ่าเราจะลบกันที่โจทย์เลยนะ อย่างเช่นเราจะเช็คก่อนว่าต้องยืมอะไรไหมลบได้เลยไหมสิบห้าวัน16บกชั่วโมงลบสี่วัน17เจ็ดชั่วโมงอ่ะสี่วัน17ดชั่วโมง16บชั่วโมงเนี่ยลบ17ชั่วโมงไม่ได้แล้วเพราะว่า16 000, น้อยกว่า17 000, เราก็ต้องไปขอยืม15้าพี่ว่าพี่ตั้งให้ดูก่อนดีกว่าอาจจะงง,ง พอเวลาเราตั้งนะคะในข้อที่2มันก็จะเป็นอะไรคะจะเป็นวันกับชั่วโมงอ่ะ15วัน16ชั่วโมงลบกับ4วัน17ชั่วโมง16ลบ17ไม่ได้ก็เลยต้องไปขอยืมพอเวลาไปขอยืมอ่ะไปขอยืม15ใช่ไหมคะ15ก็จะเหลือ14 ชั่วโมงไปยืมเขามาหนึ่งหนึ่งวันเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะเราต้องดูความสัมพันธ์ของหน่วยที่เรานำมาเขียนด้วยนะความสัมพันธ์ของวันกับชั่วโมงแสดงว่าไปยืมเขามาหนึ่งก็จะได้ยี่สิบสี่ได้มา24ชั่วโมงเลยเพราะไปยืมวันเขามา1วันเราก็จะได้มา24ชั่วโมง24ชั่วโมงนำมาบวกกับ6ชั่วโมง สิชั่วโมงเก่าที่เรามีอยู่ก็จะได้เท่าไหรคะจะได้สี่สิบตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นสี่สิบไปเลยสี่สิบลบสิบเจดได้ยี่สิบสามโอเคแล้วสิบสี่ลบสี่ก็จะกลายเป็นสิแ,นแสดงว่าในข้อนี้ตอบสิบวันกับอีกยี่สิบสามชั่วโมง โอเคค่ะต่อไปนะคะในข้อที่3เป็นเรื่องของชั่วโมงกับนาทีอ่ะ40นาทีตรงเนี้ยมันลบ50นาทีตรงนี้ไม่ได้ต้องเกิดการขอยืมเดี๋ยวเราจะไปขอยืม19ชั่วโมงนะเดี๋ยวลองคิดในข้อเลยนะถ้าเราไปยืม19ชั่วโมงตรง19ก็จะกลายเป็น18และตรง40นาทีไปขอยืมเขามา1ชั่วโมงก็กลายเป็น ต้องนำ60เนี่ยมาบวกกับของเก่าอาได้เขามา1ชั่วโมงแต่เราเนี่ยอยู่ในหน่วยนาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแสดงว่าเราจะได้ทั้งหมด100นาทีอของเก่าเรา40 18ลบ10ได้8นะคะ100ะนำไปลบกับ50ได้ได้50นาทีต่อ8ชั่วโมง50นาทีค่ะต่อไปในข้อที่4เหมือนเดิมเลย อะในข้อนี้ไม่ต้องขอยืมอะไรค่ะพอลบกันได้เลย35-18ลบ18ได้5-4ลบ4ได้คำตอบคือ27ชั่วโมงกับขอโทษคขะย่วันกับ1ชั่วโมงและในข้อที่5ค่ะ,ะยืมไม่ได้และพร้อมไม่มีตัวนาทีมายืมเป็นชั่วโมงกับนาทีใช่ไหมเอ่ย5ตรงนี้นาทีไม่มีนะ5ชั่วโมงท่วนลบกับ2ชั่วโมงกับ4นาทีเราต้องไปยืม5ชั่วโมงมา ยืมมาหนึ่งชั่วโมงตรงนี้กลายเป็นหกสิบนาทีห้าชั่วโมงเหลือสี่ชั่วโมงสี่ลบสองได้สองหกสิบลบสี่สิบยี่สิบในข้อนี้ตอบสองชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาทีโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นการคูณ ในข้อที่1นนะคะเราก็จะเอา6เนี่ยเข้าไปคูณทั้งตัวตัวเวลาแล้วตัวเวลาทั้ง2ตัวเลยก็คือทั้งตัววันแล้วก็ตัวชั่วโมงเอาเข้าไปคูณทั้งสองตัวเลยเอาเข้าไปคูณทั้ง7และ3คําตอบในข้อนี้ก็จะได้21วันกับอีก18ชั่วโมงโอเคปกติเลยนะคะ8ก็ ต่อไป8ก็จะเข้าไปคูณทั้งในส่วนของชั่วโมงและส่วนของนาที8คูณ12ก็จะได้96 8คูณ5ได้40นาทีค่ะต่อไป5คูณ6ได้30 5คูณ40ได้200นาทีอ่า200นาที200นาทีมีไหมเอ่ยอ่าสองนาทีแปลงให้เป็นชั่วโมงซะ เราจะไม่มาตอบ200นาทีแบบนี้นะคะแปลงให้เป็นชั่วโมงโดยการหารเท่าไหร่เอ่ย1ชั่วโมงมี60นาทีต้องหาร60โอเคหาร60แล้วได้3ามเศษ2อ่ะได้3เศษสองได้3เศษสองแสดงว่า ได้3ชั่วโมงกับอีก2นาที3ชั่วโมงนำไปบวกกับ30ชั่วโมงเก่าที่มีอยู่เป็น33ชั่วโมงอ่ะวบวกเป็น33ชั่วโมงนะคะและด้านหลังด้านหลังก็จะเศษสองก็คือเศษสนาทีนั่นเองและต่อไปข้อที่สคะ่ะ นำมาคูณกันนะคะ25คูณ2ได้50 50คูณ2เป็น100และด้านหลัง R อามาอีกแล้ว100นาทีเราจะไม่ตอบเพราะว่า60นาทีเนี่ยเขาเท่ากับ1ชั่วโมงแสดงว่าหนูต้องเอา60มาหารใช่ไหมเอ่ยเพื่อแปลงจากนาทีให้เป็นชั่วโมง60หารแล้วได้4 เศษ4ใช่ไหมเอ่ยได้1เศษ4ได้1เศษ4แสดงว่าหนูต้องเอา1มาบวกกับชั่วโมงเก่าที่มีอยู่คือ50บวกกันแล้วได้51อ่ะได้51และเศษด้านหลังก็จะกลายเป็นเศษ4ที่หนูได้เมื่อกี้ไงก็คือเศษ4นาะทีและข้อต่อไปข้อที่5ค่ะ 8วัน14ชั่วโมงคูณกับ4อ่ะคูณการปกติ8 4ได้32 4คูณ14ได้56หอ่ะหนูเคยท่องว่า1วันของหนูเนี่ยเท่ากับ24ชั่วโมงแสดงว่า56ชั่วโมงเนี่ยมันเกิน1วันและแสดงว่าเราต้องแปลงให้มันเป็นไปอยู่ในหน่วยวนันซะโดยการเอา24ชั่วโมงมาหารจะได้คำตอบคืออะไรส เศษแปดสองเศษแปดสอก็นำมาบวกเข้ากับ32เก่าในส่วนหน่วยหน่วยเป็นวันก็คือ3ามสิบ่วันเศษแปหมายความว่าเศษแปชั่วโมงเราแปลง56ให้ไปอยู่ในหน่วยวันแล้วนะค่ะโอเคต่อไปค่ะเราจะตัดตัวอย่างทิ้งเลยนะคะพอดีตัวอย่าง เขาผิดเราตัดทิ้งเลยเคีตัดตัวอย่างทิ้งไปเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกนะคะสชั่วโมงกับ20นาทีเนี่ยนำไปหารสิบอ่าเราจะแปลงทั้งหมดในฝั่งในที่พี่ขีดสีน้ำเงินเนี่ยให้เป็นนาทีก่อนเราจะแปลงทั้งหมดให้เป็นนาทีนะคะในข้อที่หนึ่ง สชั่วโมง20นาทีสชั่วโมงยีนาทีแปลงเป็นนาทีทั้งหมดก่อนก็จะได้อะไรเอ่ยสองนาที200นาที200นาท,นาท,นาทีนำไปหารกับ10จะได้ทั้งหมด20นาทีอ่ะในข้อนี้ก็ตอบขีด0นย์ชั่วโมงกับอีก20นาที ส่วนในข้อ2เนี่ยเราสามารถนำา7ไปหารทั้งตัววันทั้งตัวชั่วโมงหารได้เลยอันนี้ถ้าหารถ้าหารลงตัวก็นำไปหารเลยค่ะแต่ถ้าหารไม่ลงตัวน้องๆก็ต้องนำมาแปลงเป็นเป็นวันก่อนต้องนำมาแปลงเป็นชั่วโมงกับนาทีอย่างข้อหนึ่งก่อน